มูลไปด้วยกันกับช่องคอยนิวมูลนะครับวันนี้เรามาติดตามชมในเนื้อหาของเหรียญมีมด้วยกันก่อนอื่นนะครับผมขอโปรโมทกระดานปิดเก็ตท่านใดอยากฝากเหรียญอย่าง Bad IDII ดอก 0.5-2% นะครับระยะเวลา 2-30 วันผมก็จะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้นะครับศึกษาข้อมูลก่อนการลงทุนการลงทุนมีความเสี่ยงนะครับแล้วก็สำหรับหลักสูตรเหรียญต้นน้ำท่านใดสนใจเรียนก็เรียนก่อนรวยก่อนนะผมก็จะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้ก็ศึกษาข้อมูลก่อนการลงทุนแล้วกันนะครับเรามีทั้งออฟไลน์ออนไลน์แล้ววิดีโอคลิปเรามาดูข่าวแรกด้วยกันก็คือ K9 Finance นะครับก็เป็นโปรโตคอลเดิมพันมีสภาพคล่องนะครับแล้วก็น่าจะใช้ตัวของโบนเป็นหลักนะครับในการสเต็กนะครับอันนี้ก็จะมีความเกี่ยวข้องกับชิบะเรียมด้วยเป็นโปรเจกต์พี่น้องกันนะครับของ K9 Finance ก็ได้รับการจดทะเบียนใน DeFi Loma นะครับก็เป็นการรวบรวม TVL นะครับที่ใหญ่พื้นที่ที่สุดของ DeFi ในกลุ่มพวกเหรียญมีมนะครับฉะนั้น K9 Finance เนี่ยก็ Cash Board โดยตรงกับ DeFi Loma นั่นเองก็คืออยู่ภายใต้การกำกับนะครับเขาก็กำลังจะบอกว่าไอตัวของ K9 ตอนนี้นะมีเครดิตนะ TVL นะครับอยู่ในแพลตฟอร์มประมาณ 1.05 ล้านดอลลาร์นะครับกับจำนวนสินทรัพย์ทั้งหมดที่คุ้มครองตามสัญญาด้วยนะครับจากนั้นมูลค่าที่เดิมพันโทเค็น K9 เนี่ยอยู่ที่ 169,860 ดอลลาร์ซึ่งแสดงให้เห็นการมีส่วนร่วมการใช้งานอยู่นะครับกับสภาพคล่องที่กำลังดำเนินงานอยู่นั่นเองนะครับจากนั้นชิบะอินุก็จับมือกับ K9 Finance นะครับก็ไอตัวเนี้ย DeFi Luma ก็เพิ่มยอดหลังการเปิดตัว Liquid Stake นะครับก็ออกมาเพียงไม่กี่วันก็น่าจะใช้ตัวของ K9 เนี่ยเข้ามาในการ Stake ก่อนนะครับผมอ่านบางบทความก็จะมีเหรียญโบนเนี่ยเข้ามาเพิ่มด้วยแล้วอีกหน่อยก็อาจจะมีชิบะเพิ่มเข้ามานะครับทำให้ชิบะเนี่ยมีอุปทานที่จำกัดขึ้นนะครับหรือซัพพลายช็อคนั่นเองเมื่อวันที่18กันยายน K9 Finance ได้ทำการเปิดตัวโซลูชัน Liquid Stake นะครับของBonicature นะครับบนชิบะเรียมซึ่งอนุญาตให้ผู้ใช้ Staking นะครับโทเค็นโบนชิบะ Swap นะครับเพื่อโอกาสในการรับผลตอบแทนภายในเวลาเพียงแค่48ชั่วโมงหลังจากการเปิดตัวโทเค็นโบนจำนวนประมาณ 2.5 ล้านล้านโทเค็นนะครับของโบนเนี่ยถูกสเต็กเอาไว้โบนมีประมาณ100กว่าล้านล้านโทเค็นนะครับหลัก100ล้านล้านนะครับผ่านโซลูชันใหม่นะครับอันนี้ก็มีโทเค็นเรียกว่า KN Bone นะครับเป็นโทเค็นที่เกิดจาก Liquidity Stake นะครับก็คล้ายๆกับตัวของ WBTC WETH อะไรอย่างนี้นะแล้วก็จำนวนประมาณ 1.5 ล้านดอลลาร์ที่ถูกสเต็กในฟาร์มนะครับเรื่องของ APY เนี่ยประมาณ 33.6 นะดอกเบี้ยนะครับสำหรับโบนเนี่ย staking โอ้ 33.6 เนี่ยก็ใกล้เคียงกับพวก USTC หรือ UST ดั้งเดิมนะกับตัวของ Terra เลยนะครับก็ราคาน่าจะไปได้ไกลนะครับดอกเบี้ยต้อง 33% นะน่าจะมีคนมาฝากเยอะเราก็ทำให้โบนไปก่อนนะครับเพราะว่าโบนตอนเนี้ยมันไม่ค่อยมี product VVT เท่าไหร่เขากลัวเหมือนกันนะกลัวไม่ไหวนะเขาก็พยายามดันมาแล้วตั้งแต่ปี2023นะครับแต่ดันยากมากนะครับต่อมานะครับเป็นข่าวของเปเป้นะครับนักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าเปเป้อาจจะพุ่ง5เท่าแม้จะมีปัญหาของอีเธอเรียมนะครับอีเธอเรียมก็ขนาดลดดอกแล้วก็ราคาก็ยังไม่ขึ้นนะครับเขาบอกว่าอีเธอเรียมเนี่ยเป็นตัวจุดกำหนดของเปเป้เหมือนกันนะครับแต่เราก็สังเกตแล้วว่าเปเป้สามารถวิ่งเองได้นะครับในช่วงต้นปีถึงแม้อีเธอเรียมจะวิ่งไม่หนักนะเปเป้ยังหนักได้นะครับก็อยู่ที่ว่าถ้าเป็นรอบของเขาจริงๆเขาก็สามารถขึ้นได้เองนะครับถึงแม้ว่าอีเธอเรียมจะมีการขยับขึ้นไม่ได้ดีเท่าไหร่นะครับฉะนั้นอีเธอเรียมเนี่ยมีความสัมพันธ์กับเปเป้เนี่ยพอสมควรนะมันจะขึ้นไปด้วยกันนะครับแต่หลักๆเนี่ยเปเป้บางจังหวะอย่างปี2022-23นะ22เนี้ยเขาจะใช้จังหวะของบิตคอยน์ส่วนใหญ่นะแต่ตอนปีเนี้ยเปลี่ยนมาเป็นอีเธอเรียมแล้วนะครับ
นักวิเคราะห์ด้านสกุลเงินเนี่ยนะครับเขาก็นำแนะนำนะโดยบิตคอยนะดิจิตอลเปลี่ยนจุดยืนเกี่ยวกับเหรียญเปเป้โดยคาดการณ์ว่าเหรียญแอลคอยเนี่ยมีมูลค่าเพิ่มอาจจะ 15,000 ดอลลาร์นะครับล้านดอลลาร์นะอันนี้ market cap นะหากราคาบิตคอยพุ่งขึ้นถึง 350,000 ดอลลาร์นะครับก็ประมาณนี้นะครับราคาก็อาจจะสูงขึ้นนะครับเพราะว่าบิตคอยจะพุ่งไปถึง 350,000 นะนะครับถ้า 350,000 เปเป้ก็มีสิทธิ์ที่จะประมาณสัก15ดอลลาร์เนี่ยน่าจะพอได้อยู่นะต้องดูด้วยกันนะครับแต่ผมไม่ถึงหรอกนะครับแค่ประมาณสัก1ดอลลาร์ก็หรูแล้วนะอุปทานมันเยอะนะครับแต่ก็อย่าประมาทอย่างที่ผมเคยบอกนะครับก็คือบิตคอยไปถ้าเป็นเหรียญหลักจริงๆแล้วก็มีโอกาสนะครับที่จะถูกดันไปได้สูงพอสมควรนะครับเรามาดูเรื่องของโฟกกี้ด้วยกันนะโฟกกี้เทรดดิ้งบอร์ดนะเขาบอกว่าประสบความสำเร็จมากด้วยยอดซื้อประมาณ75ล้านดอลลาร์และผู้ใช้งานจริงมากกว่า 25,000 รายด้วยกันนะโฟกกี้ได้บรรลุจุดสำคัญแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นโฟกกี้เทรดดิ้งบอร์ดนะก็เป็นตัวส่วนหนึ่งที่ทำให้ราคาของตัวของโฟกกี้เนี่ยมันไม่ได้ร่วงไปนะครับแม้ว่าอย่างเปเป้เนี่ยหลุดแล้วโฟกี้ยังไม่หลุดนะหลุดไป0 4ตัวอะไรพวกนี้ยังไม่หลุดนะครับยังอยู่ที่0 3ตัวข้างต้นเลยแล้วก็ประมวลผลธุรกรรมอยู่75ล้านเหรียญสหรัฐได้สำเร็จนะครับแล้วก็พิสูจน์ได้ว่าสามารถจัดกิจกรรมซื้อขายจำนวนมากได้หน้าอย่างเหลือเชื่อนะครับโฟกี้เทรดดิ้งบอร์ดทำลายสถิติสูงสุดปริมาณการซื้อขายประมาณ75ล้านเหรียญสหรัฐและผู้ใช้ประมาณ 25,000 รายนะครับและค่าธรรมเนียมประมาณ1ล้านเหรียญสหรัฐนะครับอันนี้คือรวมกันนะครับก็เป็นการแบบให้ตัวของ AI เนี่ยนะครับในการเทรดแทนผู้ซื้อนะครับเขาก็ใช้ตัวของ Trading Bot เนี่ยตัวของ Foggy เข้ามาช่วยนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งยังคงราคาของ Foggy ได้อันนี้โพสต์จาก Foggy เลยนะใน X นะครับ23กันยาปี2024นะครับต่อมาคือ eToro เปิดตัวการซื้อขายสปอตคริปโตในเยอรมนีร่วมกับบริษัทในพื้นที่ด้วยก็ eToro ก็เตรียมตัวนะครับในการขยายการตลาดก็ไปส่วนในเยอรมนีแหละนะครับเราก็ชาวเยอรมันเราก็อนุญาตให้ลูกค้าชาวเยอรมันเท่านั้นนะครับบริษัทเนี่ยจะอนุญาตให้ซื้อนะครับเป็นฝั่งของสปอตนะครับแล้วก็สกุลนี้ต้องเป็น CFD ได้นะครับอันนี้ก็เป็นโบรกเกอร์ของชาวอิสราเอลนะครับคงยังถือความร่วมมือกับ DLT Finance นะเพื่อเสนอการซื้อขายแบบสปอตแล้วก็ Tangeni นะครับสำหรับการบริการดูแลสินทรัพย์นะครับแล้วก็แพลตฟอร์มสกุลดิจิทัลทั้ง2แห่งนี้อยู่ภายใต้การกำกับดูแลในท้องถิ่นและหน่วยงานกำกับดูแลทางการเงินนะครับของรัฐบาลกลางเยอรมันชื่อบาฟินนั่นเองนะครับเนาะก็อิตาโลพยายามที่จะบุกเข้าไปในเยอรมันแล้วก็โยนิเอเชียหรือ CEO ของอิตาโลนะครับร่วมมือกับ DLT Finance นะครับก็ตัวนี้ก็น่าจะเป็นเรื่องของเรื่องของสกุลเงินดิจิตอลนะครับกับตัวโบรกเกอร์เองนะครับเขาก็พยายามที่จะขยายเรื่องของสกุลเงินดิจิตอลแล้วก็อิตาโลนะครับได้แปลจากภาษาเยอรมันด้วยนะครับก็คือว่าพยายามเข้าไปในตลาดของเยอรมันให้ได้นะก็เป็นการขยายในอิทธิพลของเขานะอิตาโลก็เป็นจุดเด่นของเขาจริงๆก็คือ Forex นั่นแหละนะครับและข่าวสุดท้ายนะครับก็คือแซมแอลแมนก็พูดถึงปัญญาประดิษฐ์นะครับเราก็เริ่มเกี่ยวกับอัลกอริทึมเนี่ยเราเชื่อว่าในอนาคตเนี่ย AI เนี่ยจะสามารถที่จะทำงานได้เก่งขึ้นแล้วก็ดีขึ้นแล้วก็จะมาช่วยมนุษย์นะครับฉะนั้นแอลแมนก็กล่าวว่ามีพลังการประมวลผลและข้อมูลที่มากขึ้นและมีระบบปัญญาประดิษฐ์เหล่านี้จะดีขึ้นเรื่อยๆนะครับในการช่วยให้ผู้คนแก้ปัญหาที่ซับซ้อนได้นะครับโพสต์นี้ก็วาดภาพอนาคตนะของ AI นะครับจะเข้ามาเปลี่ยนแปลงในชีวิตประจำวันฉะนั้นผมเชื่อว่าอีกไม่นานเนี่ย AI น่าจะแรงนะครับเหรียญ AI น่าจะแรงแล้วก็มีการพัฒนา AI เนี่ยเป็นเฟสที่3นะครับดูกันต่อไปนะเพราะตอนเฟส2เนี่ยมันก็สามารถที่จะเข้าไปพัฒนาถึงตัวของ
อย่าง Nvidia ได้นะครับเข้ามาผลิตเรื่องของชิปอะไรอย่างนี้นะดูเฟสต่อไปนะครับจะออกมาเป็นยังไงผมเชื่อว่า AI จะฉลาดขึ้นนะครับเขาจะมีการประมวลผลที่ดีขึ้นนะครับทำให้ AI ช้าลงเพื่อประมวลผลให้ดีขึ้นแล้วก็ AI จะมีการพัฒนาพวกอัลกอริทึมมากขึ้นก็เหรียญ AI ก็อย่าลืมเก็บละกันนะครับก็เหรียญมีมของ AI น่าจะมีกราฟตาม AI อีกรอบแหละนะครับประมาณนี้สำหรับปีนี้และปีต่อไปนะครับผมก็คิดว่า AI จะถูกพัฒนาขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่จะไปพีคอะไรตอนปีอะไรนะน่าจะสัก2026-27เนี่ยนะครับ AI น่าจะพีคมากๆเลยนะข้อมูลโดยทั่วไปก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ได้ติดตามชมด้วยกันฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามนะครับเราก็มีกลุ่มนั่นก็คือ Amazing List New Moon Coin นะครับแล้วก็เหรียญอย่างชิบะเปเป้โฟกี้อะไรพวกเนี้ยนะครับเราก็มีลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้ศึกษาข้อมูลก่อนการลงทุนการลงทุนมีความเสี่ยงและสำหรับวันนี้เราหวังว่าชิบะอินุจะ Go to the Moon ไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านจะมูลไปด้วยกันกับช่องคอยมูลสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับ